ใครอยากได้ภาพแบนเนอร์สวยๆเพื่อนำไปใส่บนคลิปวิดีโอบน YouTube และเป็นคลิปของเราทุกคลิปตามไปชมนะจ๊ะไปโหลดแอป Pixel Lab ขึ้นมานะจ๊ะพร้อมแล้วเปิดPixel Lab เรียบร้อยนะจ๊ะ FC นะจ๊ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างภาพแบนเนอร์บน YouTube Channel ของตนเองนะจ๊ะเรามาเริ่มต้นเราก็ต้องเข้าไปที่ถ้าใครยังไม่มีไปโหลดก่อนเข้า Play Store หรือถ้า iOS ก็เข้าอะไรนะ App Store นะจ๊ะพิมพ์ว่า Pixel Lab ดาวน์โหลดมาติดตั้งพร้อมเปิดปุ๊บก็จะเจอหน้าแบบนี้เราก็จะจิ้มไปที่จุด3จุดด้านบนขวามือนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ Image Size เสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น YouTube Channel Banner นะจ๊ะเปลี่ยนขนาดเพราะว่าขนาดเขาจะไม่สูงมาก 1280 คูณเท่ากันจ้ะ 1280 เสร็จแล้วกดตกลงจ้าเขาก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเสร็จแล้วก็ไปหาภาพโปร่งใสที่เป็นตารางหมักฮอตอย่างนี้นะจ๊ะหรือเรียกว่าทานสเลปจิ้มเข้าไปอันนี้เราไม่เอาลบตกลงนะจ๊ะแล้วก็จิ้มมาตรงนี้รูปหกเหลี่ยมเนี่ยเพื่อที่จะหาเชฟหรือรูปทรงใช่ไหมนี่เราต้องการให้เป็นวงกลมนะจ๊ะเราไม่ต้องใหญ่มากหรอกเอาแบบแค่มาอยู่ในเนี้ยพอดีวงกลมเลือกสีได้นะนี่เลือกสีต้องไปที่นึงเดี๋ยวล็อกก่อนไม่งั้นมันเลื่อนใช่ไหมนี่จิ้มไปตรงนี้ล็อกไปเลยแล้วเราจะนำไปใส่ในหลังบ้านของ YouTube เสร็จแล้วบันทึกนี่บันทึก image นี่นะจ๊ะต้องเป็น PNG นะภาพมันถึงจะไปได้นะจ๊ะไปใส่เราก็ save to gallery ภาพมันก็จะไปอยู่ที่ gallery เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปสอนใส่บนYouTube หลังบ้านใส่แบนเนอร์ของเราตามต่อ EP 2นะจ๊ะ FC อีกเพื่อภาพพื้นหลังเนี่ยที่เป็นทรานสเลปตรงนี้นะโปร่งใสเราจะทำให้เป็นสีใช่ไหมนี่พิมพ์ไปตรงนี้สี่เหลี่ยมซ้อนกันคัลเลอร์เลือนเลยแดงๆเอาสีอะไรดีแล้วแต่ความชอบเลยนะจ๊ะโดนใจ